สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Indie Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Volcano Boss ค่ะหรือ Minecraft Mod Pack Clay Lava นั่นเองในวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำเควสกันต่อเลยเนาะมีเควสหลายอย่างที่น่าสนใจเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะเราจะเลือกอะไรดีแต่ก่อนอื่นค่ะเราไม่อยากจะใช้ตัวนี้ละ Medium Core Stabilizer ค่ะมีปัญหามากทำให้บล็อกเราเด้งบ่อยมากดังนั้นในวันนี้เราต้องมาอัปเกรดค่ะเป็น Heavy ก่อนจากไลท์เปลี่ยนเป็นมีเดียมจากมีเดียมคอเปลี่ยนเป็นเฮฟวี่คอนั่นเองการคราฟไม่ยากค่ะการคราฟนี่เราต้องการอะไรบ้างก็ต้องการอสูรบล็อกค่ะแล้วก็สูตรสติลอิงก์ก่อนนั่นเองโหเป็นของที่มีอยู่แล้วนี่ไงของที่เพิ่งได้มาในอีพิโซดก่อนเลยค่ะสูตรสติลอิงก์ก่อนเนาะแล้วก็อสูรบล็อกก็หาไม่ยากเช่นเดียวกันเอามาย่อยเลยค่ะนั่นแหละแล้วก็คราฟเป็น Heavy Core Imprison Light เราได้มาจากรางวัลใช่ไหมนี่เอามา1อันค่ะได้เป็นรางวัลของเควสนี้ค่ะเป็นเทียนคอนั่นเองได้มาแล้ว Imprison Light คราฟเป็น Heavy นี่ก็เป็นขั้นสูงสุดแล้วค่ะก็หวังว่าเวลาที่เราใช้เขาจะไม่ทำให้ตัวเร่งของเราเด้งเนาะ ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะแต่ก็คงแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกขนมปังที่เรากินเมื่อกี้ค่ะติดสถานะด้วยเพิ่มความสามารถทางกายภาพนั่นเอง Strength Resistance ค่ะแล้วก็ Health Boost เนาะสถานะก็ดีนะเป็นเทียนคอนี้น่าลองเนาะจะได้ทดสอบความสามารถหน่อยเนเธอร์วาร์ดบล็อกยังไม่เคยได้ลองเลยแต่ต้องเป็นแบบมีมัชรูมบล็อกอยู่ก่อนค่ะซึ่งเราก็ไม่มีอันนี้ข้ามไปก่อนเลยเอ้ยเอ้ยอะไรหน้าจอสะบัดเมื่อกี้ค่ะแบบว่าอ๋อเอฟเฟกต์หายหมดเอฟเฟกต์หายหมดแล้วหน้าจอเราลื่นเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น แหวคนกำลังนั่งเช็คดูของเลยใช่ไหมทำให้ตกใจค่ะไม่รู้จะลองอะไรดีการลองที่ดีสุดก็น่าจะเป็นแบบเดิมแหละเนาะฉาดสีเทาค่ะบล็อกออฟไดมอนด์แล้วก็ฉาดสีเทามาแล้วก็เต็นเทียนมาเลยบางทีเวลาที่กล่องเก็บของที่เดียวกันเยอะก็หายากเหมือนกันนิดนึงค่ะแต่ทีนี้เนาะในการใช้บล็อกออฟไดมอนด์นี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบล็อกออฟไดมอนด์ก็ได้ใช่ไหมเราสามารถที่จะเลือกเป็นเมทัลไดมอนด์มาใช้ก็ได้ค่ะน่าจะหาไม่เจอตามสเต็ปแล้วเราหาไม่เจอแน่นอนอ่ะกล่องนี้แต่ปัญหาคืออยู่ตรงไหนของกล่องนี้ล่ะเนี่ยโอ้ของที่มีมากมายเรียงตามอักษรหรือเปล่าตรงไหนเอ่ยหาไม่เจอจริงๆค่ะนี่ไงเจอแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะแหมแก่ไม่เจอแค่นั้นเองก็มาเลยเต็นเทียนคอค่ะวางลงไป4ตัวอุ๊ยขุดเหมือนขุดลาวาเลยเมื่อกี้เอฟเฟคการขุดใช่มั้ยนี่ค่ะเหมือนขุดลาวาเลยนะเนี่ยน่ากลัวแฮะตรงกลางนี้ค่ะวางเป็นบล็อกออฟไดมอนด์หรือว่าเมทัลไดมอนด์ก็ได้เช่นเดียวกันลองวางไปค่ะดูซิว่าจะเด้งกี่ครั้งเราจำได้ว่าในครั้งก่อนนู่นที่เราเปลี่ยนนี่ค่ะเด้งแบบถล่มทลายอ้อยังเด้งไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ฉาดสีเทาแหมลืมใส่ฉาดจะเด้งได้ยังไงล่ะใช่ไหมนี่ค่ะลองดูซิว่าจะเด้งสักกี่ครั้งในการที่เปลี่ยนคอพวกนี้ค่ะให้กลายเป็นบล็อกที่เราต้องการโอ้โหไม่เด้งเลย โอ้ยยอดเยี่ยมค่ะถูกใจแปลว่าใช้ได้นี่ค่ะตัวที่ดีที่สุดก็คือ Heavy Core Stabilizer นั่นเองไม่ต้องเด้งบ่อยเราก็ไม่ต้องวางบ่อยเนาะปกติเขาจะเด้งบ่อยมากค่ะตัวเร่งที่อยู่ตำแหน่งนี้จะเด้งแล้วเด้งอีกเด้งแล้วเด้งอีกอันนี้ค่ะเสถียรมากๆเลยอย่างต่อมาค่ะเพื่อการหา Imprison Light จำนวนมากๆเนาะอย่างแรกจัดไปค่ะคราฟหินเกลือก่อนก็เป็น Bracket Stone นั่นเอง
หินเกลือหรือว่าหินเค็มเราก็จะเรียกว่าหินเกลือนี่แหละค่ะมาเมื่อเราเอาไปเผาใช่ไหมเราก็จะได้เป็นมาานี่ค่ะก็เป็นไวท์แบ็คคริสตัลนั่นเองแบ็คหินนี้ค่ะก็มีประโยชน์หลายอย่างใช่ไหมต้องทำอะไรได้แน่นอนหลายอย่างบันไดกับนี่ไงไลท์คอลเลกเตอร์ที่เราต้องการค่ะแล้วก็สแลบเมื่อเราเอามาทุบเราก็จะได้เป็นเกลือนี่แหละหินเกลือชัดเจนเกลือนี้ก็ต้องเอาไปทำอาหารได้ใช่ไหมนั่นเลยค่ะเอามาต้องการขั้นพื้นฐานอย่างน้อยเท่าไหร่เอ่ยในการคราฟเป็นไลท์คอลเลกเตอร์ก็ต้องการ4ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราต้องการไลท์คอลเลกเตอร์หลายตัวถ้าฉะนั้นก็รอค่ะได้บล็อกเกลือมา26แล้วค่ะก็คราฟเป็นไลท์คอลเลกเตอร์เลยไลท์คอลเลกเตอร์4ตัวนะสีขาวมีเพิ่มไหมถ้ามีฉากสีขาวเพิ่มเราจะได้คราฟไลท์คอลเลกเตอร์มากกว่านี้ค่ะแต่น่าจะไม่มีแล้วได้ไลท์คอลเลกเตอร์มา4ตัวหาบริเวณที่มีมุมมองของน้องฟ้าแล้วก็วางไลท์คอลเลกเตอร์มาเลยค่ะจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะเริ่มมีแบบการเก็บเกี่ยวแสงสว่างใช่ไหมเริ่มแบบเก็บแสงสว่างเข้ามาแล้วค่ะแต่ทีนี้ในหลักการทำงานของไลท์คอลเลกเตอร์เป็นยังไงในการเก็บเกี่ยวแสงสว่างนี้ค่ะก็คือเขาให้เราคราฟไลท์คอลเลกเตอร์เนาะจากนั้นก็วางลงบนพื้นค่ะแล้วก็รอการเก็บเกี่ยวแสงสว่างค่ะจะเป็นไปอย่างช้าๆเมื่อมีแสงสว่างเข้ามาใช่ไหมบล็อกนี้ค่ะไลท์คอลเลกเตอร์ก็จะค่อยๆสว่างทีละนิดทีละนิดนั่นเองก็คือจะทำให้แบบรอบๆเกิดแสงสว่างเนาะหลังจากที่เขาชาร์จเต็มนี้ค่ะเราสามารถที่จะทุบหรออืมเขาบอกว่าเราสามารถทุบบล็อกได้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เป็นอิมพริสันไลท์แน่นอนว่าบล็อกที่เราทุบค่ะก็สามารถที่จะวางกลับได้คืนแล้วกระบวนการนี้ค่ะก็จะเริ่มใหม่นั่นเองน่าสนใจแบบไหนถึงเรียกว่าเต็มล่ะอันนี้ลองดูสินี่ไงอ๋อใช้ได้ค่ะถูกต้องเลยเราก็จะได้เป็น Imprison Light ซึ่ง Imprison Light มีความสำคัญมากในการหา Glowstone ค่ะการคราฟก็นี่ไงใช้คราฟสิ่งต่างๆ Nourisher ค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือ Fertilizer แบบอัตโนมัตินั่นเองในการเร่งความเร็วในการเจริญเติบโตของพืชเนาะก็ต้องใช้เหมือนการ Imprison Light ค่ะเวอร์เดนคอก็ต้องใช้อิมพริสันไลท์โอ้โหมันคือสิ่งสำคัญเอามาทุบค่ะเราก็จะได้เป็นโกลด์สโตนดัสโยนลงในน้ำพร้อมกับแป้งค่ะเราก็จะได้เป็นดอกทานตะวันดีนะเนี่ยนี่แหละค่ะก็เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้เป็นตอนกลางวันเนาะก็น่าจะได้แสงสว่างนิดนึงเลยค่ะแบบว่าเป้าหมายของเราสำเร็จละตอนนี้เราก็ได้เป็นอิมพริสันไลท์มาแล้วเนาะเราอยากจะได้ซินเดอร์ลีฟค่ะหรือว่าใบติดไฟเนี่ยจำนวนมากแต่เราไม่มีเบรดแต่ทีนี้จากการหาข้อมูลดูค่ะปรากฏว่าเราสามารถหาเบรดได้นะโดยที่เราไม่ต้องไปตกปลาค่ะนั่นก็คือการคราฟเศษลาวารวมกันนั่นเองเศษลาวาเนาะรวมกันค่ะเราก็จะได้เป็นเบรดรอดโอ้โหทำไมเราไม่เห็นสูตรคราฟตั้งแต่แรกถ้าเราเห็นสูตรคราฟตั้งแต่แรกค่ะก็น่าจะสบายเลยอย่างแรกเราต้องการมิดเมเชอร์ก่อนเนาะไม่ยากค่ะน่าจะเป็นกระจกย้อมสีแล้วก็ถ้วยไม่แน่ใจว่ากระจกสีขาวสามารถใช้ได้ไหมเอ่ยต้องลองดูถ้วยไม่ยากค่ะมีไม้แพร้งก็มีถ้วยแน่นอนเอามาเยอะๆหน่อยเผื่อว่าอาจจะเป็นแบบการใช้แล้วทิ้งเนาะเหลือจากนั้นก็มาอ้อกระจกสีขาวก็ได้จัดมาค่ะ12เลยอาจจะเพียงแค่ว่าแบบอาจจะไม่ได้ใช้แล้วทิ้งก็เป็นไปได้นะแต่คราฟไว้เยอะมากๆค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องการต่อไปก็คือแซนเอาแซนมาตามด้วยลาวาค่ะตักลาวาด้วยถังไม้น่าจะไหม้มือเช่นนั้นก็ถังอยู่ไหนเอ่ยนี่ถังเล็กดีกว่าจะได้ไม่ไหม้มือค่ะตักลาวามาทีนี้เรามาคราฟดูเนาะต้องการเศษลาวาใช่ไหมนี้16เองค่ะถ้า64ต้องใช้ลาวา1 2 3 3ถังรวมกับถังที่เรามีก็4ถังเนาะอย่าได้รอช้าค่ะนี่คือโลกแห่งลาวาที่ลาวามีให้ใช้อย่างอินฟินิตี้แน่นอนเช่นนั้นถังมันเลยนี่ด้วยค่ะเอาลงมาก่อน
นี่ไงลาวามีให้ใช้อย่างอินฟินิตี้นี่รอบๆนี้ค่ะมีแต่ลาวา แล้วก็ไม่รู้ว่าลาวาลึกกี่บอกนะใช่ไหมถ้ายิ่งลึกนี่ค่ะลาวาก็มีให้ใช้อย่างไม่จำกัดแน่นอนอีนี่เราต้องการเศษลาวาจัดมาค่ะอุ้ยไม่ได้ใช้แล้วหมดไปบิดเมเชอร์นี่ค่ะก็ยังอยู่เนาะอุตส่าห์คราฟต์ตั้งหลายตัวนึกว่าใช้แล้วพังแหมเปลืองของแต่ก็อย่างที่เราเห็นนี่ได้มาแล้วเอามาคราฟต์รวมกันค่ะถ้าคราฟต์เป็นอันเดียวใช่ไหมเราก็จะได้เป็นเหมือนเศษความร้อนเศษก้อนไฟนั่นเองแต่ถ้าคราฟต์รวมสองอันเราก็จะได้เป็นเม็ดร้อนนั่นแหละแต่ทีนี้ค่ะถ้าเราเอาเบรดรอดมาย่อยใช่ไหมเราก็จะได้เป็นเบรดพาวเดอร์ซึ่งจะได้แค่2อันค่ะไม่ดีมาที่เครื่องนี้เลยเครื่องอเนกประสงค์ที่ใช้แบบตลอดเวลาค่ะโรตารี่ไกด์เดอร์จัดไปเอาเบรดรอดค่ะมาผ่านเครื่องโรตารี่ไกด์เดอร์เราจะได้เป็นเบรดพาวเดอร์4ตัวค่ะจากสุดคราฟบอกว่าเป็นอย่างนั้นดูซิจะได้4ไหมนี่ไงได้มา4ตัวแล้วโอ้โหนี่แหละค่ะคือวิธีการหาเบรดที่ดีขึ้นตอนแรกนึกว่าจะต้องไปนั่งแบบตกปลาเป็นชั่วโมงเพื่อได้เบรดร้อนเบรดพาวเดอร์มาเนาะแต่วิธีนี้ค่ะเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนั่นเองเมื่อได้เบรดพาวเดอร์มาจำนวนหนึ่งค่ะเราก็มาที่เมรี่เจนซีดเลยเมรี่เจนนี่ค่ะเป็นพืชชนิดพิเศษที่ผู้เล่นค่ะจะต้องจุดไฟเผาตัวเองก่อนถึงจะสามารถเก็บพืชชนิดนี้ได้ค่ะถ้าเราไม่จุดไฟเผาตัวเองก่อนค่ะเวลาที่เราเก็บเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนั่นเองจุดไฟมานี่ค่ะต้องจุดไฟเผาตัวเองเพื่อเก็บถ้าไม่จุดไฟเผาตัวเองเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนั่นเองค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆต้องแบบเป็นพืชที่ทำร้ายจิตใจค่ะนั่นแหละถ้าเราไม่จุดไฟเผาตัวเองเพื่อเก็บค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเล็งให้โตเนาะใช้เบรดพาวเดอร์นี่ค่ะเล็งให้โตแล้วถ้าเราไม่จุดไฟเผาตัวเองปุ๊บนี่ค่ะไฟก็จะลุกแล้วก็จะไหม้แล้วเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนั่นเองค่ะก็โหดร้ายนิดนึงเนาะถ้านับจากการเฉือนไส้ติ่งสังเวยวิญญาณการที่เราต้องจุดไฟเผาตัวเองเพื่อเก็บพืชนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่จิบจอยมากๆโหดร้ายอ่ะเควสต่อไปค่ะออฟซิเดียนสเกลหัวกะโหลกออฟซิเดียนข้อดีของหัวกะโหลกออฟซิเดียนนี้ค่ะมันจะให้เอฟเฟกต์กันไฟแก่ผู้เล่นเนาะเวลาที่เราใส่เขาค่ะไว้ในช่องเก็บของของเรานั่นเองวิธีคราฟไม่ยากแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องคราฟใบบัวก่อนใช่ไหมการคราฟใบบัวเราจะต้องใช้พืชอะไรก็ได้เอามาก่อนค่ะ2อย่างแล้วก็ต้องใช้นี่ mutation plate ค่ะมาเลย mutation plate นี้ก็วางไปค่ะแล้วก็วางพืชลงไปแบบนี้เราก็จะได้ใบบัวมานั่นเองเอาใบบัวค่ะรวมกับใบไม้ติดไฟของเราก็จะได้เป็นใบบัวที่ร้อนแรงค่ะเป็นใบบัวลาวานั่นเอง2ใบเนาะก็น่าจะคราฟได้แล้วใช่มั้ยยังไม่ได้ค่ะเราจะต้องมีออฟซิเดียนด้วยเอาออฟซิเดียนคราฟรวมกับไอรอนนักเก็ตค่ะวางออฟซิเดียนคราฟรวมกับไอรอนนักเก็ตแบบนี้เราก็จะได้เป็นออฟซิเดียนวิดไอรอนก็คือแบบผสมกันมาเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยได้มา3ก้อนน่าจะไม่พอถ้าอย่างนั้นย่อยค่ะก็เอามาเลยออฟซิเดียนวิดไอรอนที่เราได้มานี้ผสมกันเรียบร้อยก็เอามาเผาเมื่อเราเผาค่ะเราก็จะได้เป็นออฟซิเดียนอิงก็อตเนาะก็อาจจะต้องรอนิดนึงค่ะแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือออฟซิเดียนที่เพิ่มมากกว่านี้ในมอดนี้ค่ะเราพบว่ามีออฟซิเดียนดิสเพสเซอร์นี่ค่ะเป็นเหมือนหอกเนาะที่ทำให้เราสามารถที่จะเก็บออฟซิเดียนได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องมีพิกแอคเพชรจริงวะโอ้โหน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะถ้าเช่นนั้นอย่างแรกสุดคราฟเลยมาอย่างแรกสุดก็คือเป็นมิทริกไอรอนค่ะได้มา6เนาะแล้วก็เอามาเผาโอเคเราได้ออฟซิเดียนก่อนมาแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องการกระทาเก็บออฟซิเดียนก่อนเป็นแนวทะแยงตามด้วยคริสตัลค่ะได้มาและโอเคจากข้อมูลบอกค่ะว่าออฟซิเดียนดิสเพรสเซอร์เนี้ยสามารถใช้ได้ทั้งกระจกแล้วก็ไอซ์ด้วยก็อย่างเช่นถ้าเรามาง้างแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นว่าเราก็จะได้เป็นไอซ์มาโอ้โห2อันแล้วมานี่ค่ะก็จะได้เป็นไอซ์3อันออฟซิเดียนค่ะก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน
แต่ปัญหาคือที่เราได้ลองดูค่ะเขาทำลายได้เร็วมากดังนั้นค่ะก็ต้องยืนแบบชิดๆไม่อย่างนั้นออฟซิเดียนค่ะก็จะถูกทำลายด้วยลาวานั่นเองต่อให้เราวางน้ำค่ะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าเขาแบบถูกทำลายเร็วมากอ่ะจนแบบออฟซิเดียนค่ะโดนลาวาทำลายไปด้วยนั่นเองทีนี้ก็เหลือแค่ทางเดียวค่ะก็คือการยืนแบบชิดๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็ง้างแบบนี้ถึงจะเข้าตัวเราได้นี่ค่ะ4 5โอ้โหแต่ข้อเสียของเจ้าเครื่องมือนี้ก็คือจะทำให้เราหิวเร็วนั่นเองก็เขาบอกค่ะว่าเนี่ยเวลาที่เราแบบใช้ใช่ไหมเราก็จะหิวก็ต้องมีข้าวกินนั่นแหละค่ะก็เหมือนเป็นการลดระยะเวลาในการขุดออฟซิเดียนเนาะโอ้ดีมากๆค่ะเราก็ได้ออฟซิเดียนมา5แล้วทีนี้เราก็มาคราฟเป็นนี่เลยหัวกะโหลกออฟซิเดียนใช่ไหมต้องมีหัวกะโหลกธรรมดาก่อนค่ะหัวกะโหลกธรรมดาได้จากบนบล็อกคราฟรวมกันเราก็มาคราฟเลยค่ะอย่างแรกเอาบนมิลคราฟรวมกันให้ได้เป็นบนบล็อก4ตัวเอาบนบล็อก4อันคราฟรวมกันเป็นหัวกะโหลกโอ้โหน่ากลัวเนาะน่ากลัวแต่มีประโยชน์ค่ะจากนั้นก็มูฟมาเลยรวมกับออฟซิเดียนอิงกอตค่ะแล้วก็ออฟซิเดียนแล้วก็ไปบัวลาวาเนาะเราก็จะได้เป็นออฟซิเดียนสเกลกันไฟค่ะทีนี้เรามาลองดูสิเราใส่ไว้ในช่องเก็บของเราแล้วใช่ไหมเราก็มายืนในไฟดูเลยโอ้โหชีวิตนี่มันเป็นอะไรที่ดีมากๆกันไฟได้แบบนี้ถือว่าดีค่ะทีนี้เวลาที่เราเก็บเกี่ยวเจ้าดอกไม้ไฟดอกไม้ลาวาของเราเนี่ยเราก็จะสบายมากขึ้นนั่นเองไม่รู้สึกอะไรค่ะเอ๊ะกันไฟแล้วกันลาวาไหมเอ่ยหาเรื่องเล่นใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยติดไฟแบบนี้เอาแช่น้ำหน่อยกันไฟก็ต้องกันลาวาสินะเราอาจจะได้ไปว่ายน้ำเล่นในลาวาใช่ไหมน่าคิดค่ะมาดูสิเอาลาวาไหลออกมาหน่อยอุ๊ยกันลาวาด้วย โอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหนี่มองเข้าไปในลาวาค่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวลาวาแล้วสิเราน่าจะแบบลงไปว่ายเล่นในลาวาได้เลยค่ะเนี่ยอยู่อย่างเนี้ยยังแบบไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นหัวกะโหลกที่ดีมากชีวิตนี้ดีค่ะโอ้ยอย่างนี้ก็ดีนะเนี่ยเราเก็บเกี่ยวเมรี่เจนของเราได้แบบสบายแน่นอนค่ะเขาให้เราเลือกค่ะว่าเราจะอะไรครั้งหนึ่งเราเคยเลือกเป็นบัตรคริสตัลมาแล้วค่ะก็เลือกแบบตัวนี้ละกันอะอะไรก็ได้ค่ะสลับกันไปนั่นเองเลือกเกียร์มาเนาะเรารู้ค่ะว่ามันคือตัวอัปเกรดของม็อบฟาร์มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้มาแล้วก็ทำเควสได้หลายอย่างแล้วใช่ไหมเควสนี้ล่ะ Ember Activator ง่ายไม่ยากค่ะเห็นปุ๊บรู้ป่าวว่าไม่ยาก Copper มาเหล็กมาแล้วก็ Cobblestone มานั่นแหละคราฟเตาก่อนตามด้วยเหล็กด้านข้างค่ะแล้วก็วางคอปเปอร์ปุ๊บอย่างนี้นี่ได้แล้ว Ember Activator นั่นเองแต่น่าจะทำงานไม่ได้ค่ะถ้าให้เดามันน่าจะต้องมีแบบตัวที่ประกอบกันหลายอย่างเพราะว่าดูจากตรงนี้ค่ะเนี่ย Ember ทั้งนั้นเลยก็คือเป็นของที่มาจากมอน Ember ค่ะเดาว่าพวกนี้ค่ะก็น่าจะต้องแบบใช้รวมกันนั่นเองรับรางวัลก่อนไม่รู้จักสักอย่างไม่เป็นไรค่ะรับมาก่อนก็มีเลนเนาะมีโคเดกค่ะแล้วก็มีเดียวนั่นเองเควสต่อมาค่ะดิรูเบิลพรัมนั่นเองก็เอาพรัมตัวน้อยค่ะคราฟรวมให้ได้เป็นพรัมต้นใหญ่ใช่ว่าแต่ทีนี้ในการที่เราจะได้เป็นดิริจิเบิลพรัมเนี้ยเราจะต้องเก็บเกี่ยวดิริจิเบิลพรัมซีดการหานั้นไม่ยากค่ะชูการ์เคนมาย่อยเป็นน้ำตาลใช้1น้ำตาลใช้4เม็ดฟักทองค่ะแล้วก็1คอลิดซีด4คอลิดซีดค่ะไม่ใช่1โยนไปทีนี้สิ่งที่เราจะได้มาก็ได้มาแล้วนี่ค่ะ Dirigible Plum Seed นั่นเองปลูกทุนนี้ได้ไหมปลูกได้กดชิปเร่งการโตได้ไหมเอ่ยเร่งการโตโดยการกดชิปได้ค่ะนั่นแหละ85แล้วอุ๊ยเก็บอัตโนมัติเลยเหรอเก็บอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรใช่มั้ยคะดูสิอย่าอุ๊ยเก็บอัตโนมัติ
ดีมากๆคือเรายังไม่มีพืชแบบเก็บอัตโนมัติมาก่อนค่ะนี่เป็นต้นแรกเนาะที่แบบเก็บอัตโนมัติแล้วก็ย้อนกลับคืนสู่สภาพเดิมค่ะไม่นับรวมคอมโพสต์โตนนั่นนะตัวนั้นค่ะคือแบบผลิตได้ตลอดเวลาเนาะนี่ไงเราก็จะได้มาเรื่อยๆใช่ไหมเพียงแค่เรากดชิปค่ะถ้าเรามีเครื่องกดชิปอัตโนมัตินะเราก็จะชีวิตสบายมากๆนั่นเองดูดมาหน่อยสิไหนๆก็เห็นคอมโพสต์โตนเยอะแล้วเราต้องการกาวค่ะก็โอเครอเลยแล้วกันจากข้อมูล Dirigible Prime ค่ะเขาบอกว่าDirigible Prime นี้ค่ะมันเป็นผลที่แบบเหมือนถูกเติมเต็มด้วยฮีเลียมเนาะก็เป็นก๊าซฮีเลียมนั่นเองค่ะดังนั้นมันจึงเป็นคำอธิบายว่าทำไมเมื่อโตแล้วเจ้าพรามนี้ค่ะจะลอยหายไปนั่นเองดังนั้นทางที่ดีที่สุดค่ะก็คือการเก็บเขาค่ะเมื่อเขาดรอปมาทันทีนั่นเองให้แบบไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะก็คือมาดูสิเราลองมาเล่นการโตดูค่ะแล้วเรายืนห่างๆเนาะเขาจะหายไปใช่ไหม70แล้วค่ะอ่ะวื้มโอ้โหลอยขึ้นฟ้าค่ะนั่นเองก็คือแบบลอยหายไปเลยเก็บเกี่ยวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะก้าวอันมาคราฟรวมกันก็จะได้เป็นก้อนใหญ่เลยค่ะนี่ก้อนใหญ่นี้ปลูกได้ไหมเอ่ยปลูกไม่ได้ค่ะแต่มัมได้อุ๊ยจะเอาเข้าปากแล้วนะมัมแล้วกันถามว่าว้าวอ้าวเมื่อกี้เราลอยนิดเดียวเองนะนึกว่าจะลอยสูงกว่านี้ลอยนิดเดียวเองอะอุตส่าห์แบบนึกว่าจะขึ้นไปสูงเพราะว่าเห็นแบบผลพรามเนี้ยมันแบบขึ้นอย่างสูงเลยเนาะเราลอยขึ้นสูงนิดเดียวค่ะก็อาจจะเป็นกฎที่ทำให้ผู้เล่นแบบตกมาไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้เป็นเนื้อเกลือแล้วกันค่ะอ่ะเนื้อหมูพอเกลือเนาะได้มาแล้วหม่ำได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่หิวค่ะก็เก็บไว้ก่อนแต่แกกินได้นั่นเองฮ่าใจได้เควสสำเร็จไปอีกหนึ่งแล้วค่ะในเควสต่อไปค่ะคอร์ดเดิร์ทที่ผ่านอะตอมิกรีชาร์ปเตอร์เนี้ยก็จะได้เป็นพวกบล็อกดินที่มีฟอสซิลต่างๆมาเนาะสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการวาดลงไปแล้วก็ขุดค่ะนี่เมื่อเราขุดไปสิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นโบนชังนั่นเองเป็นเหมือนก้อนเศษฟอสซิลที่ยังเหลืออยู่ค่ะซึ่งก้อนพวกนี้จะมีความสำคัญมากในการที่เราจะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตต่างๆขึ้นมาในโลกแห่งนี้นั่นเองนี่ค่ะขุดไปเลยเอาให้เต็มที่ก็เดาว่าแต่ละชิ้นค่ะก็จะให้ของมาที่ไม่เหมือนกันนั่นเองอ่ะลองอีกก้อนหนึ่งดูสิว่าจะได้อะไรเอ่ยนี่ค่ะของดรอปก็จะดรอปแบบแตกต่างกันไปเนาะเราต้องแบบโชว์เวลได้ไหมโอ้โชว์เวลได้ค่ะคือเราค้นหาข้อมูลดูใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่ามันเป็นบล็อกดรอปทีนี้ขึ้นรูปพิกแอคมาเราก็เอาพิกแอคขุดถ้าโชว์เวลได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะนี่โชว์เวลก็ได้ถ้าโชว์เวลได้ก็โชว์เวลค่ะไวอยู่แล้วดินกับโชว์เวลเนี้ยของคู่กันค่ะนั่นแหละเห็นว่าเป็นบล็อกดรอปแล้วขึ้นรูปพิกแอคนึกว่าจะต้องใช้พิกแอคเท่านั้นไม่ใช่เลยโชว์เวลก็ได้แหวอย่างนี้ก็สบายค่ะจัดไปก็ได้เป็นบนช้างนั่นเองก็เป็นเหมือนชิ้นส่วนกระดูกเนาะยุงตัวเดียวยังเอามาทำเป็นไดโนเสาร์ได้เลยใช่ไหม ยุงหรือว่าแมงปอแมงวันนะคะไม่แน่ใจในจุลสิทธิ์เนาะเป็นภาพยนตร์นั่นเองดังนั้นบนช้างที่เรามีนี่ค่ะก็ต้องมีประโยชน์เช่นเดียวกันโอเคเมื่อเราได้เอนเดอร์บอลช้างมาเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เอามาทุบค่ะเป็นค้อนทุบมันเนี่ยเราก็จะได้เป็นเอนเดอร์ดัตเอาเอนเดอร์ดัตค่ะมาคราฟรวมกับไอรอนดัตแน่นอนค่ะในเครื่องโรตารี่ไกเดอร์เนี่ยเราจะใส่เป็นไอรอนออหรือว่าไอรอนอิงกอตก็ได้แต่ว่าถ้าใส่เป็นไอรอนออค่ะมันจะได้2ไงถ้าเป็นไอรอนอิงกอตก็จะได้เพียงแค่1ค่ะไอรอนดัตมาแล้วใส่เอนเดอร์ดัตลงไปนี่ก็จะกลายเป็นเอนเดอร์ไอรอนดัตเบรนค่ะก็พูดง่ายเป็นชื่อเรียกแบบผสมกันเนาะเราก็ได้มาแล้วในเควสค่ะที่เราจะทำก็คือเควสนี้กรงสปอนเปล่านั่นเองก่อนอื่น Ender Steel Ingot หายังไงก่อนนี้ค่ะ Ender Iron Nut Brain นี้เอามาเผานั่นเองโอ้โหง่ายมากๆใช่ไหมเหมือนจะง่ายค่ะก็ง่ายจริงๆนั่นแหละ
พียงแค่มีของเพียงพอก็ใช้ได้แล้วใช่ไหม26ค่ะแล้วก็รวมกับไอรอนดัสนั่นแหละทีนี้ก็เอาไปใส่เครื่องเผาแล้วก็เผาเลยค่ะเมื่อเผาเสร็จจากดัสก็จะกลายเป็นอิงกอตที่ไม่เอ่ยเอามาดูสิสักตัวนึงถ้าถูกต้องก็รอค่ะโอเคถูกต้องแล้วทีนี้ก็รอค่ะก็ได้เวลาเนาะคราฟเลยนี่ได้มาแล้วเป็นบาร์ค่ะทีนี้ก็วางล้อมรอบแบบนี้ตรงกลางใส่เอนเดอร์ไอรอนดัสใช่ไหมไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะแล้วถ้าไม่ได้ใส่เอนเดอร์ไอรอนดัสแล้วใส่อะไรล่ะเนี่ยเอนเดอร์ดัสโอ้ไม่ใช่เอนเดอร์ไอรอนค่ะเป็นแค่เอนเดอร์ดัสนั่นเองแล้วเอนเดอร์ดัสหายังไงก็นี่ไงเอนเดอร์ค่ะมาทุบด้วยค้อนใหญ่นั่นแหละแล้วก็วางไว้ตรงกลางเลยเนาะเอนเดอร์ดัสค่ะเราก็จะได้กรงสปอนเปล่าๆมาแล้ว2อันค่ะจัดไปนี่เควสคอมพลีทค่ะต่อไปก็รับรางวัลเลือกอะไรก็ได้เราเคยเลือกเกียร์ไปแล้วค่ะเราเลือกคริสตัลไปแล้วเรายังไม่ได้เลือกเมอร์กี้ออฟเลยเนาะจัดไปต่อมาในการคราฟสมุดนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะเอนเดอร์ดัสกับหนังสือรวมกันแล้วการคราฟหนังสือล่ะก็ต้องมีกาวค่ะกาวรวมกับกระดาษก็จะได้หนังสือนั่นเองกาวก็ไม่ยากน้ำตาลกับชูเกอร์เคนก็จะได้เป็นกาวแล้วแต่เหมือนว่าเรามีกาวอยู่นะนี่ไงมีกาวอยู่ค่ะมีกระดาษอยู่กาวรวมกับกระดาษก็จะได้เป็นหนังสือหนังสือค่ะรวมกับเอนเดอร์ดัสเราก็จะได้เป็นโซบ็อกโซบุ๊กไม่ใช่โซบ็อกโซบุ๊กนั่นเองค่ะแต่เราต้องการเอนเดอร์ดัสมากกว่านี้ใช่ไหมเอาเอนเดอร์บนช้างค่ะมาทุบด้วยค้อนใหญ่นั่นแหละก็จะได้เป็นเอนเดอร์ดัสใช้ได้แล้ว2เล่มเลยค่ะจัดมาแต่ทีนี้ทำไมเควสถึงไม่คอมพลีทเควสแรกค่ะคอมพลีทไปแล้วรับรางวัลเป็นดาร์คแทงด้วยเควสนี้ค่ะต้องการโซบุ๊กที่เป็นของสไปเดอร์นั่นก็ไม่ยากค่ะไม่ยากในแง่ที่ไหนตอนนี้ค่ะเรามีบนช้างแล้วใช่ไหมก็เอามาเลยเอาบนช้างนี้มาชิปค่ะแล้วก็คลิกขวาชิปคลิกขวานี่ค่ะของที่เราจะได้มาคืออะไรเอ่ยเราก็จะได้เป็นเอเซนต์ค่ะเอเซนต์เนี่ยเมื่อประกอบรวมกันน่ะแล้วรวมเข้ากับกรงสปอนเราก็จะได้เป็นแบบกรงสปอนของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมานั่นเองค่ะจัดไปเราต้องการสไปเดอร์เราได้อะไรมาบ้างเนี่ยกระต่ายไก่วัวค่ะนี่ไงสไปเดอร์ได้มา4แล้วนั่นแหละแล้วก็หมูก็ได้มาด้วยเอ้ยดีค่ะสเกลตันก็มีแกะก็มีค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้แบบบนช้างของอะไรใช่ไหมมาดูสิเอ๊นี่ใช่ไหมเอ่ยบนช้างได้เป็นแค่ของธรรมดาธรรมดาเหรอคะอ๋อต้องเป็นแบบ normal บนช้างเท่านั้นใช่ไหมถึงจะทำได้บนช้างอย่างอื่นแบบ process อะไรอย่างนี้ทำได้ไหมเอ่ยทำได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ของที่เราจะได้มาก็เป็นหมาอะไรอย่างนี้ฮ่าฮ่าเป็นหมีน่าสนใจมากๆเลยวะแต่ทีนี้มาก่อนค่ะสมุดเล่มแรกใส่ลงไปแล้วก็สไปเดอร์4อันใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะอุ๊ยใส่แค่1ก็ได้เป็น Book of Spider แล้วค่ะจะใส่แบบมากกว่านี้ก็ได้นะก็จะเป็นแบบ 3/32 Essence นั่นเองแต่ทีนี้เขาต้องการเท่าไหร่ล่ะเควสของเรานี่ค่ะเป็น3ตัวเนาะก็โอเคลองใส่แบบ3แล้วกันค่ะมา3ทับ32 Quest Complete รับรางวัลค่ะของเต็มตัวหรือเปล่าเนี่ยวิของเต็มตัวแล้วเอาออกก่อนจะได้รับรางวัลได้อย่างสบายใจเลือกอีกแล้วค่ะ3อย่างนี้เราเลือกไปแล้วเราจะเลือกอีกทีเป็นบัตรคริสตัลนั่นเองแล้วก็แผ่นเวกเตอร์เรารู้ค่ะว่าแผ่นเวกเตอร์ทำงานยังไงก็คือเป็นเหมือนลูกศรที่สามารถส่งพวกม็อบใช่ไหมไปทางในแบบทิศทางที่เราต้องการได้ก็ได้มาเรียบร้อยค่ะวันนี้ก็สำเร็จไปค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอ่ย 33% ค่ะในบทที่3ช่างร้อนแรงหนังไฟเยอะวันนี้ค่ะเกินร้านจะไปยังวอแก้นนี้เนาะ
แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วยืนบนไฟได้แบบไม่เจ็บสามารถว่ายในทะเลลาวาได้ก็ดีแค่ไหนแล้วค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ